สวัสดีครับทุกคนคือสกินในเกม Apex Legends เนี่ยมันไม่ค่อยจะสวยหรือว่าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเฮ้ยนานๆทีของดีมาว่ะรอบนี้เป็นสกิน Pay to Win ครับเป็นสกิน R301 กับโวที่ R301 เนี่ย Iron Sights ดีมากคลีนมากแล้วก็โวก็เหมือนกันมาดูกันครับเดมาอันนี้คือสกินเนี้ย R3ที่ผมแบบประทับใจไว้ตอนแรกผมว่าจะไม่ซื้อแต่มันด้วยความที่มันสวยอะฮิปไฟจะเป็นแบบนี้ก็คือฮิปไฟเนี่ยก็เห็นบ้างนิดนึงแต่อาสามันไม่ค่อยได้ฮิปไฟเนาะแต่ช็อตเด็ดอะจุดเด็ดของมันก็คืออ่ะผมจะยืนตรงนี้นี่ไอ้ต้นไซมันคลีนเว้ยด้วยความที่ด้านบนมันเป็นสีดำแล้วมันก็จะมีตัวคริสตัลอะเหมือนเป็นตัวนำสายตาด้วยอะถ้าเทียบกับอันอื่นดูดิอันนี้คือสกินอื่นมีชามเก๋ๆนิดนึงแต่ตัวด้านล่างของบอดี้ปืนอะมันผอมอะผมก็เลยชอบตรงนี้มากเลยนี่คืออาสามในแพ็กนี้มาดูโว้กันโอ้ตเยอะนี่มาดูโว้กันดีกว่าโว้เฉยๆว่ะเฮ้ยผอมว่ะนี่มันแพ็กเพดูวินชัดๆคุณมีสนายไหมคุณจะเคยมีสนายด้วยเหรอว้าวเฮียสนายแม่งโง่สนายมันโง่อ่ะคุณสนายมันโง่สนายมันโง่แต่วัวผอมจริงมันไม่มีไอตัวน็อตด้านข้างอะแต่วัวเนี่ยผอมเดี๋ยวไปดูพี่ไฟก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิน2สกินนี้ผมว่าถ้าใครอยากจัดต้องจัดภายในวันที่25ก่อนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของวันที่26อ่ะก็คือกลางคืนของวันที่25ก็อย่าพลาดครับถ้าใครอยากได้ถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวสองตัวสวยอาจจะโง่จังครับไม่สวยครับเพื่อนเอ้ยเอาว่าเพื่อนแปลกฟิลกูดแต่เดินตรงนั้นติดนี่คือเขินจริงว้าวแต่ R3 ผมแบบอยากหาอะไรมาล้างตาตัวเองอะฉันยิงอะไรลงไปอะวอร์มหน้าไม่ได้เล่นนานแต่พูดตรงๆนะเรื่องการยิงอะตอนเล่นจอยอะรู้สึกว่ามันยิงง่ายกว่า R301 อะจริงๆแล้วถ้าเป็นนับชั่วโมงบินอะชั่วโมงบิน R3 ผมน้อยมากเว้ยเพราะมันเป็นปืนที่ผมไม่ชอบมันเป็นปืนที่เดินช้าแล้วถ้าเราใส่กล้องล่ะใส่กล้องไม่มีผลอะไรมั้งแต่ด้วยความที่สีมันเข้มอะผมชอบมากเลยว่ะแล้วดูไอ้ตรงห่วงเนี่ยตรงห่วงมันไอห่วงตรงกลางปืนซ้ายขวามันวิบวับนิดนึงเลยนะก็สวยอยู่นะแต่เราจะมาขายเรื่องไอออนไซด์มันดีเพราะงั้นเราจะเล่นไอออนไซด์ไปกันฝึกเล่นR3ด้วยR3ด้วยความที่มันเป็นปืนไอซอลไรเฟิลใช่ไหมเวลาแบบเอ็มดาวไซด์มันก็จะโยกช้าเพราะงั้นต้องระวังเรื่องคนยิงสวนแต่ก็แลกมากับ accuracy ที่ดีมากเราต้องหาโวนเนี่ยถ้าเล่นจอยคุณจะไม่ได้เห็นมูฟเมนต์แบบตะกี้นะเว้ย going to examine that area อ้าวไปกันไปดิครับรอเพื่อนเนี่ยมันใกล้กว่านั้นก็มีนะมันได้ยินเสียงน้ำฟิลส์อย่างนั้นเหรอ
นมอกขวาหนีไปแล้วก็รู้ว่ามีตีเตอร์เขาเลยไม่เอาละเฮ้ยคุณดูคุณดูความผอมดิพอใส่ไอออนไซด์พอใส่วัน1 1x อ่ะมันผอมมากเลยอ่ะอันนี้เห็นชัดเลยโคตรเรียวคือถ้าใส่คูณ2อ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่พอใส่คูณ1อ่ะคุณดูดิว้าวแล้วผมว่าสกินนี้ต้องเป็นสกินลิมิเต็ดแน่เลยสักพักแม่งออกรีคัลเลอร์สีไอเซตนี้มาแบบ มาแบบขบวนการเรนเจอร์ไม่เอานะเว้ยแบบมีครบ7 สีเงี้ยไม่เอานะโอ้นัดเดียวขอบคุณซับครับคุณทำไมเลยแวะมาทักทายครับทำก่อนเพื่อนมันจะรอดนั้นนะบ้านตีได้ไหมมันเลย เดี๋ยวรอให้มันไปชุบก็ได้ตัวอะไรอ่ะฟิวใช่ไหมฟิวมีตีเตอร์อีกมั้งนะ get to the building get to the building น่าจะยืดตึกได้เอ้ยนั่นไหนมีวะตอนนี้เราก็ยังไม่เจอโบยากกว่า2เกมไปแล้วกันแต่ Triple Take นี่ก็เป็นปืนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพื่อนจ๋า Let's go guys มันเป็นปืนที่แบบถ้าเป็นปืนอื่นอ่ะมันตายนะที่ไม่ใช่ทริปเปิลเทคอ่ะกระสุนก็เปลืองสวยเพื่อนอยู่โอเคFriend come to me don't fight oh never mind you can fight ได้หรอวะไปคงยังไม่แรงเรียบร้อยTarget spotted. Deploying into view.
แต่ผมว่ามันต้องเป็นคอลเลกชันครบทุกปืนได้เลยแบบสีไม่เหมือนกันเงี้ยดีเท่เลยเว้ยผมชอบอะไรแบบนี้แบบเรียบง่ายและสวยอ่ะไม่จำเป็นต้องมีแบบอีลุงตุงนังอะไรเต็มไปหมดเข้าใจคำว่าอีลุงตุงนังไหมโว้เพทูวินไหมเพทูวินครับคุณดูนะเนียนไหมแคบไหมถ้าเราไม่ได้ไฮกราวนี่เราต้องลงไฮกราวนี่ภายใน43วิถ้าเราไม่ลงเราจะชิบหายเพราะด้านบนนี้มันเป็นที่โล่งไลท์ดาวเมื่อคุณให้คนนอกตีเป็นคนเดินนำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดิถ้าตายก็ตายด้วยกันมาดิให้แม่งเดินนำแป๊บเดียวเฮ้ยไอ้นี่มาไงวะไปไหนดีไปมันมีคนชัวร์เอาจริงถ้าจะเล่นให้แต้มเยอะขึ้นเอ้ยถ้าอยากเล่นให้แต้มขึ้นอ่ะมันไม่ยากเลยนะเอเปกจริงๆแล้วถ้าโดดเป็นอ่ะเอาอย่างจังหวะเนี้ยมียันซ้ายแค่ตีเดียวเองคือโซนเนี้ยแบบไม่มีใครเลยอ่ะแล้วตีนั้นมันไปลงตรงนั้นด้วยไปลงลันช์แพดอ่ะไอ้ตีนั่นอ่ะแสดงว่าฟิชฟาร์มทั้งหมดอ่ะเป็นของเราเว้ยเกลก็ของเราเราคิดดูดิฟิชฟาร์มมีทั้งมิลลาร์ดมีทั้งเนี่ยคือถ้าแบบทนฟาร์มนิดนึงถ้าไม่ชอบแบบไม่ชอบฟาร์มอ่ะนะก็ฟาร์มให้รวยแล้วค่อยไปเล่นนะยังไงก็แบบชนะยังไงก็สู้ได้อ่ะชิวๆอ่ะอย่างจริงแล้วคราฟได้ถ้าปกติผมก็จะคราฟหยุดนะ no get out บัมไม่ใช่จอยแล้วหรอไม่ใช่แล้วครับหยุดนะไปอย่าขับแบบอันนี้แล้วกันให้แบบผมแบบประทับใจหน่อยดิผมให้เพื่อนนำทีไรแม่งแตกทุกทีเลยแบบหลายๆครั้งอ่ะไอ้ชิวปลาอะตรงที่ผมปลาเลยครับเอาจริงผมชอบยุคก่อนที่วอล์กจะเข้ามามากเลยมันวอล์กมันแบบทำให้การโรเทตเปลี่ยนไปอะตัวอะไรแม่งบินขึ้นฟ้าแบบสมมุตินะสมมุติจังหวะนี้เป็นสถานการณ์แข่งนะครับมีทีมโฮอยู่ในถ้ำนี้ทำให้คนเข้าวงไม่ได้แล้วก็มีทีมหนึ่งโฮอยู่ตรงประตูนั้นเอาละครับคุณต้องทำการไฟท์ทีมนี้ให้ชนะแล้วคุณก็จะคุณถึงจะสามารถที่จะเข้าวงต่อไปได้แต่เมื่อวอลคิรีเข้ามาแม่งคืออยู่แม่งยืนอยู่ตรงนี้กระโดดแม่งบินข้ามภูเขาจบไม่ต้องสู้ผมแบบโอเคลี่มันเป็นตัวที่แบบทำให้แบบทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบนั่นแหละน่าจะแบบมีแบบทัวร์นาเมนต์แบบเอาล่ะเราจะแบนบอคิรี่ในทัวร์นี้นะครับอะไรเงี้ยมัวหมดแต่พูดด้วยแต่เกมมันก็เลยไม่ได้เสียงทีมด้านหลังมั้งไม่รู้หมดแต่พูดแต่ว่าเกมมันไม่มีเสียงแต่ตะกี้เซียเล่นฉลาดดีนะมันเกาะแตกแล้วมันไปเปิดมาร์เก็ตในนี้มั้งเปิดมาร์เก็ตรูทเอาเกาะ
10 seconds remain. The ring is closed. Gas trap deployed. Traffic and waiting. Adding another gas trap. Solo, I think. He ran. There's someone over there. Subject spotted. There. Going to examine this area. Sure. Adding another gas trap. จอยิงง่ายกว่าครับระยะใกล้นะระยะใกล้มาร์คบอร์ดดีกว่าผมฝึกจอยแค่2อาทิตย์มันยิงแรงอะแต่เป็นยิงแรงแบบเดินไม่ตรงอะหลายวันหน้าวงอะไรวะน่ะในสถานการณ์นี้ครับคือทีมผมมาโดนแซนด์วิชแบบกึ่งๆแซนด์วิชแต่มันไม่ได้โดนแซนด์วิชขนาดหรอกแต่ว่าคือโพซิชันที่เราอยู่เนี่ยไม่ดีละเพราะถ้าเราจะเดินเข้าวงอ่ะจุดที่ตอนแรกผมคิดว่าจะเดินไปเล่นอ่ะมันมีคนละงั้นผมต้องมูฟแล้วว่าไปหาที่เล่นใหม่ดีกว่าผมก็เลยคิดว่าลองเดินไปหาข่าวจากตรงในน็อตแพดดีกว่าว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนว่างไหมส่วนเวลาเดินนะครับก็พยายามปิดมุมไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราโดนยิงจากไหนได้บ้างเราก็พยายามปิดมุมไปเรื่อยๆอย่าโดนยิงตอนเดินแล้วก็มาเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อนก่อนเพื่อนจะได้เดินนำง่ายๆปลอดภัยปลอดภัยนี่คราวนี้ผมใช้เกาะทองแล้วเพื่อนใช้เกาะแดงผมเลยดับแบตให้เพื่อนแล้วก็ผมถือเซลแล้วก็ตะกี้ตึกเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในโฮผมก็เลยเดินต่อเลยมาหาจุดที่อยู่ในโฮเล่นเลยดีกว่าแล้วในห้องแดงเนี่ยมันก็ยังไม่อยู่ในวงผมก็เลยเลือกที่จะเฮ้ยมันเสี่ยงหน่อยนะให้เราจะเดินไปเล่นด้านนอกแต่ว่าถ้าเราเดินสามารถเดินไปเล่นได้เนี่ยเราจะได้เล่นตรงนี้ยาวๆเลยเวลาเดินเข้ามาในวงในโพซิชันแล้วผมก็จะดูว่าเฮ้ยถ้าเรานั่งตรงนี้จะโดนยิงจากตรงไหนได้บ้างเราก็ต้องระวังล่วงหน้าไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังตรงนี้นะตรงนี้น่าจะได้าวอย่าได้สไนเปอร์จังน่าจะหยิบอ่ะน่าจะหยิบคูณ3มาวะตอนนี้เนี่ยเพื่อนโดนยิงจากทางนิ้วผมก็เลยคิดแล้วว่าถ้านิ้วเราโดนตีแตกอ่ะหินจะไม่สามารถเล่นได้เพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะไปจัดการกับตี้ฝั่งเมืองทั้งหมดถ้าเราจัดการฝั่งเมืองได้เนี่ยหลังเราจะเคลียร์เราก็เล่นฟรีละ
น่าจะเป็นแล้วเนี่ยนิวได้งงมากเลยสรุป last for go right side don't fight go right side คือในสถานการณ์นี้ถ้าผมเลือกที่จะสู้ตรงนี้ผมก็จะโดนวงบีบท้ายก็คือแพ้ครับก็คือโดนวงบีบตายผมเลยต้องพาเพื่อนกลับมาให้ได้เป็นโลบ้าที่กระสุนหมดอย่างนั้นเหรออบนซับครับกระสุนหมดมั้งน่าจะหมดแล้วตะเกียบสุดท้ายแล้วเนี่ยกระสุนหมดละพอดีผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน